วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันลองเป็นลูกคุณหนู1วันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ยวันนี้ฉันเป็นลูกคุณหนูละดูสิแต่งตัวอย่างนี้พอเป็นลูกคุณหนูได้หรือยังอ่ะไม่ใช่เป็นลูกคุณหนูทุกวันดีแต่งั้นแหละขอเดินนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าฉันน่ะขี้เกียจไปห้างนี่ทางรัฐสุดยอดนี่แหละลูกคุณหนูอ่ะเขาจะไม่ขับรถเปิดหลังคาเดี๋ยวผมมันแบบเสียทรงหมดลูกคุณหนูที่แท้จริงต้องเป็นอย่างฉันจ้าโดยเปิดหลังคาไม่ใช่ลูกจริงเธอคือลูกหนูปลอมอุ้ยตายแล้วแดดแดดประเทศไทยนี่ร้อนจังเลยอ่ะลูกหนูอย่างฉันทนไม่ไหวหรอกนะเฮ้ยกว่าจะลงมาได้ร้อนก็ร้อนลูกหนูอย่างฉันอ่ะไม่อยากไปตลาดหรอกนะแค่อยากมาดูเฉยๆว่าตลาดมันเป็นยังไงอ่ะไม่เคยเห็นตลาดมาก่อนก็เลยอยากจะมาดูแดดร้อนขนาดนี้ผิวฉันคงไม่แดดไปหมดแล้วมั้งไม่เหมือนลูกหนูแล้วมั้งเนี่ยลูกหนูอ่ะทำตัวสูงส่งจังไม่วิ่งเร็วเดินช้าๆอย่างเดียวตุ้ม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 โหตายแล้วตลาดเป็นอย่างนี้เองหล่อนเนี่ยวิตกใจเพิ่งเคยเห็นตลาดใส่ดีไหมคะโทษนะฉันเป็นลูกค้าแกตอนไหนอ่ะฉันเป็นลูกคุณหนูทุกครั้งที่ฉันไปตลาดพวกแกต้องเรียกฉันว่าคุณหนูคุณหนูเท่านั้นพวกเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกค้าก็คุณเป็นลูกค้าพวกเราก็ต้องเรียกลูกค้าสิคะจะให้เรียกอะไรล่ะเรียกลูกคุณหนูสิฉันเป็นคุณหนูนะต้องเรียกว่าคุณหนูเท่านั้นเข้าใจไหมนี่สิ นี่สิให้มันบอกง่ายๆหน่อยนี่อะไรอ่ะฉันไม่เคยเห็นอ่ะกล้วยชุบช็อกโกแลตจ้ะกินไหมจ้าหนูโอ้ยฉันเบื่อพวกมันนอกจริงๆเลยเอ้าหนูซื้อหอยกระพริบฉันเบื่อพวกมันนอกจริงๆเลยเนี่ยมันนอกเขากงปะเนี่ยฮะแล้วเป็นดอกหัวพ่อคุณไหมคะทำไมจริงไหมคะไอ้ฉันเป็นลูกคุณหนูนะแกไม่มีสิทธิ์จะมาว่าพ่อฉันอย่างนั้นแกรู้ไหมว่าพ่อฉันเป็นใครไม่รู้ค่ะฉันจะบอกให้พ่อมาไล่แกออกจากซุ้มตรงนี้คอยดูเถอะซื้อเยอะมากเลยนะครับอ๋อจ้าทำไมรู้สึกเคืองๆยังไงก็ไม่รู้อะเคืองหูมากเลย
นี่คุณไอ้ยังมาแตะตัวฉันยังมาถูกตัวฉันเพราะมันรังเกียจไปแล้วนี่แกเป็นใครอ่ะกล้าแตะเหนือต้องตัวฉันอีวไอ้ผู้ชายสกปรกโสโครกหัดอาบน้ำบ้างนะดูสันลูกตัวเองสิแบะกลับบ้านไปฉันคงอาบน้ำอีกหลายรอบมั้งเนี่ยอีวแตะแขนฉันเฮ้ยรู้ไหมเสื้อผ้าฉันราคาเท่าไหร่โอ้อวดตรงนี้หรอกนะครับแล้วเขาก็จะไม่บอกทุกคนด้วยว่าเขาเป็นลูกคุณหนูลูกคนรวยต่างๆแต่นี่คุณเดินโอ้อวดเดินด่าคนอื่นไปอย่างนั้นโอ๊ยมีสิทธิ์อะไรมาสอนฉันผมรู้นะครับว่าบ้านคุณอยู่ตรงไหนอะโอ๊ยคุณบ้านฉันอะฉันไม่มีบ้านฉันมีแต่คาราหาดหลังโตอยู่หลังหุบเขาโน้นมีทั้งเฮลิคอปเตอร์ทั้งรถสปอร์ตรถหลายๆคันทั้งแบบมียี่ห้อทั้งนั้นเลยอะเฮ้ยคนอย่างคุณอะไม่ขยะสังคมเบาๆใช่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 จริงๆๆไอ้มีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันเอาจริงๆนะผมโคตรอยากตบปากคุณเลยอะนิสัยก็แย่ฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นมาแซงตัวเองลูกหนูไอ้ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมก็ต้องยอมหรือวะกลับดีกว่าไม่อยากเถียงละหมดเงียดไอ้คนล่ามเอ้ยหมดเงียดหมดเงียดว่าจะมาตลาดด้วยความอารมณ์ดีซะหน่อยว่าจะมาตลาดไอ้หมอนี่ไอ้ชายเฮงซวยไอ้คนอีสานไอ้คนลาวเฮ้ยเอ๊ะฉันก็อยู่อีสานนี่หว่าเฮ้ยคนกันเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย